วันนี้นะครับผมจะมาแจกแนวทางกิจกรรมเรโชสตาร์นะครับแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่งเข้าใหม่ด้วยนะครับผมโทรฟี่ไททันส์นะครับผมเพจเจนันเกมิ่งรับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจเจนันเกมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามทุกหลักแสนนะจ๊ะเริ่มต้นกันที่กิจกรรมเรโทรเรโชสตาร์ก่อนแล้วกันนะครับผมดาวดังย้อนยุคก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอพูดถึงรูปแบบก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคือน่าจะทราบแล้วล่ะแต่ว่าผมขอย้ำอีกทีนะเผื่อบางคนยังไม่ทราบในหน้าต่างนี้นะครับผมอีเวนต์ถ่ายทอดสดนะครับผมก็ง่ายนิดเดียวครับผมเพียงทุกท่านนะครับผมเล่นสกิลเกมหรือว่าเพลย์แมชนะครับผมหรือว่าเป็น VSA นะครับผมแล้วก็ Head to Head นะครับผมตรงนี้ก็คือกดเล่นได้เลยนะครับแต่ดูดีๆนะครับผมบางเควสบางอันมันจะให้เล่น2รอบนะครับอย่างเช่นตรงเลเวล1ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเควสตรงนี้สามารถทำได้2รอบในส่วนนี้นะครับก็คือไม่ต้องเลือกเล่นนะครับผมถ้าเล่นได้ครบทั้งหมดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะผมเล่นไปเลยนะครับผมและสิ่งที่เราจะได้จากการเล่นตรงนี้นะครับมีอยู่2อย่างนั่นเองนะครับอย่างที่1นะครับผมแต้มย้อนยุค2ก็คือแต้มเป้าหมายประจำวันนั่นเองนะครับผมในส่วนของแต้มย้อนยุคนี้นะครับผมก็สามารถเก็บสะสมนะครับผมไปใช้ในหน้าต่างของรางวัลเป็นหน้าต่างถัดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมหรือว่าสะสมเอาไปแลกเปลี่ยนนักเตะ116 117ก็ได้นะครับผมส่วนแต้มเป้าหมายรายวันนะครับผมเราจะต้องเก็บสะสมให้ครบ12แต้มนะครับผมจริงๆก็คือเล่นสายเดียวก็น่าจะเก็บครบแล้วนะครับผมก็คือถ้าเราเก็บสะสมครบแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกของรางวัล2อย่างนะครับเป็นของรางวัลประจำวันนะให้เลือกระหว่างนักเตะ103ถึง108กับ FIFA Coin นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมกดช่องแรกไปเลยนะครับเพราะมันจะได้นักเตะถึง3ตัวด้วยกันนะครับผมนักเตะ3ตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้หลากหลายอย่างนะครับผมใครที่ต้องการเงิน M อะไรอย่างเงี้ยเงิน FIFA Coin อะไรเงี้ยก็เอานักเตะ3ตัวเนี้ยไปวางขายในตลาดผมว่าได้เยอะมากกว่ามาสุ่มเอาตรงนี้อีกนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังเทรนนักเตะไม่ถึง 25-30 เนี่ยนะครับผมก็มากดเอาตรงนี้ก็จะคุ้มกว่านะเพราะว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยไปเทรนนักเตะด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มกว่านะครับก็คือมันมีโอกาสได้103ถึง108นี่แหละนะก็คือเราสามารถนํานักเตะที่เราเปิดได้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับผมเป็นเงิน M ในสร้างรากฐานตรงนี้นี่ในส่วนนี้นะผมก็สามารถนำนักเตะนะที่เราเปิดได้จากการเก็บแต้มประจำวันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับผมมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน M ได้นะครับผมอย่างเช่นผมจะได้เงิน1.8 ล้านอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็เอา106ที่เปิดได้มาเนี่ยผมแล้วก็กดแลกเปลี่ยนไปเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะได้เงิน M ที่มากกว่าเรามาเปิดเอาตรงนี้แล้วล่ะโอเคมันอาจจะมีโอกาสได้ 3M จริงแต่ว่าถ้าเราไปเปิด103ถึง108แล้วได้106 107 100อะไรก็ตามแต่เนี่ยไปแลกทุกวันเนี่ยผมว่าได้มากกว่าแน่นอนนะครับผมแถมได้นักเตะไปเทรนอีกด้วยนะครับต่อมานะครับผมอยู่ในหน้าของดาวการจัดอันดับนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นโหมดหัวร้อนประจำกิจอีเวนต์นี้นะครับผมในส่วนนี้นะครับเขาจะเปิดให้เราเล่นนะครับช่วงสุดสัปดาห์คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับผมเมื่อถึงสุดสัปดาห์เนี่ยเราต้องมากดรับตั๋วการจัดอันดับก่อนนะครับผมนี่คือมันแจกฟรีนะครับผมและเราใช้ตั๋วนี้เนี่ยครับผมเล่นนะฮะ head to head VSA หรือว่าเล่นกับบอทตรงนี้ก็ได้นะครับผมสิ่งที่เราจะได้ตรงนี้ก็คือแต้มการจัดอันดับนั่นเองนะครับถ้าเราเก็บแต้มการจัดอันดับได้ครบ90เนี่ยนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ลุ้นนักเตะ108ถึง115แต่ส่วนมากก็คือได้108กันนั่นแหละนะก็คือผ่านมา1อาทิตย์แล้วก็น่าจะทราบกันดีนะครับผมแล้วก็มีสกิลบูทนะครับเป็นโหมดที่เอาไว้ฟาร์มสกิลบูทนะแล้วก็มีเพชร1,000เพชรเลยถือว่าคุ้มมากนะครับตรงนี้แล้วเงินอีก 10M นะครับผมทำไมถึงบอกว่าเป็นโหมดหัวร้อนนะเพราะว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าทีมยังไม่เทพหรือว่าเล่นยังไม่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะไปเจอกับผู้เล่นแรงสูงๆนะครับที่เขาใช้กลยุทธ์ในการที่จะลด OVR นะครับลงมาเจอกับผู้เล่นที่ OVR น้อยหรือว่ายังเล่นไม่เก่งเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็จะเล่นลำบากหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของหน้าต่างแรกนะครับผมของกิจกรรมเรโชสตาร์นะผมว่าลืมบอกไปนะตรงอีเวนต์ถ่ายทอดสดเนี่ยนอกจากจะเล่น Play Match Skill Game นะครับผมสามารถมากดดูโฆษณา2รอบต่อวันนะครับผมเพื่อรับของรางวัลได้ด้วยนะครับหน้าต่างที่2ครับผมก็เป็นหน้าต่างที่ให้เรานะครับเอาแต้มย้อนยุคนะครับผมมาเดินสายนะครับผมก็คือปลดล็อกนะฮะแท่งเขาเรียกว่าเป็นแท่งแล้วกันมีทั้งหมด5แท่งนะครับผมถ้าเราเดินครบ5แท่งเนี่ยนะฮะเราก็จะได้นักเตะ110 111 112 113นะครับผมแล้วก็ปลายสายสุดเนี่ยจะเป็นริวัลโด115นั่นเองนะครับผมทีนี้แต่ละแท่งเนี่ยนะครับผมมันจะใช้แต้มย้อนยุคอยู่ประมาณ300แต้มนะครับผมเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้แต้มย้อนยุคเนี่ย 1,500 แต้มนะครับผมเพื่อที่จะ
เดินครบจบทุกสายนะครับแล้วก็จะได้รีวอร์โดนั่นเองนะครับผมและสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ทำเควสหน้าต่างแรกนะครับผมเควสประจำวันนะตั้งแต่ต้นกิจกรรมจนถึงตอนนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงไปเลยนะครับผมสามารถรับรีวอร์โดได้ฟรีๆการันตีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะผมก็คือเขาจะมีเควสให้เราเก็บแต้มด้วยนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3สายให้เราเก็บแต้มนะครับปลายสายก็จะเป็นแต้มย้อนยุคนี่แหละนะครับผมรวมกันเนี่ย3สายมันก็จะครบ 1,500 แต้มพอดีนะครับก็คือการันตีรีวอร์โดนะใครที่ไม่ได้ทำอีเวนต์ประจำวันนะครับของหน้าต่างแรกนะครับผมก็มาตามเก็บเอาทีหลังก็ได้นะครับผมเป็นอะไรที่ very good นะครับหน้าต่างต่อมานะครับผมหน้าต่างคอลเลกชันวินเทจนะครับผมก็คือเป็นหน้าต่างที่ให้ผู้เล่นทุกคนนะครับผมได้เก็บสะสมสติ๊กเกอร์ของอีเวนต์ที่ผ่านมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือง่ายมากนะครับผมแค่เข้ามาหน้าต่างนี้แล้วก็กดจิ้มตรงไหนก็ได้นะครับผมกดจิ้มไปเลยนะมันจะขึ้นมาให้เรากดรับฟรีเลยนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยคือผมรับไปแล้วนะก็เลยจะกดไม่ได้นะครับและทางด้านขวานะครับผมกล่องย้อนยุคตรงนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมทำเควสประจำวันตรงนี้นะมันก็จะได้กล่องมาแต้มเรโชบ็อกซ์นะครับผม9ไอเทมที่อยู่ในวงล้อแรกเนี่ยเราต้องเคลียร์ให้หมดนะครับมันจะถึงปลดล็อกนะครับวงล้อที่2นะครับแล้วก็ที่3ที่4ก็ว่ากันไปมี3วงล้อนะผมระยะเวลากิจกรรมมันมี28วันถูกมั้ยถ้าเราทำเควสทุกวันเนี่ยยังไงก็ได้ต่อไปครับผมเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีมากๆนะผมก็คือตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับแต้มย้อนยุคอีกแล้วนะครับผมเป็นเควสเสริมนะที่ให้เราเล่นเสร็จปั๊บมันก็จะเปิดกล่องของขวัญตรงนี้ให้เราได้ลุ้นนักเตะนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้นะผมเปิดได้เตโอ123ด้วยนะครับผมถ้าเราเล่นตรงนี้นะเปิดกล่องครบ20กล่องนะครับผมรับไปเลยครับผมนักเตะ114แบบฟรีๆนะครับก็จะมีลามลากัวมาเรสแล้วก็กาบี้นะครับก็มาลุ้นกันเอาว่าจะได้ใครนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราได้ทราบรูปแบบกิจกรรมเรโชสตาร์แล้วนะครับผมเราก็มาคำนวณแต้มย้อนยุคกันครับผมว่า28วันเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มแต้มได้เท่าไหร่ที่แรกที่เราสามารถฟาร์มแต้มย้อนยุคได้นะครับก็คือเควสรายวันนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้แต้มย้อนยุควันละ10แต้มและก็จากตรงนี้นะครับอีกวันละ205แต้มซึ่งถ้าใครเป็นสายสตาร์พาสนะครับผมก็สามารถใช้แต้มบัตรผ่านตรงนี้นะครับผมไปแลกเปลี่ยนแต้มย้อนยุคได้อีกนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่แถวๆ600ถึง700แต้มนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราคำนวณรวมกันทุกอย่างนะครับผมระยะเวลากิจกรรม28วันนะฮะนั่นก็คือ6020นั่นเองนะครับผม6020แต้มนะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะผมแต่อย่าลืมว่าตรงรางวัลตรงนี้ตรงด้านล่างนะครับผมก็สามารถฟาร์มแต้มได้อีกนะครับผมนั่นก็คือ 1,500 แต้มครับก็บวกไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเบ็ดเสร็จนะครับผมยังไม่รวมกับแต้มบัตรผ่านนะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับเราจะสามารถฟาร์มแต้มได้ 7,520 แต้มนะครับบวกกับแต้มบัตรผ่านนี่ก็คือฟาดไปแบบ 8,000 กว่าจากแต้มนะครับที่เราฟาร์มได้มากถึงขนาดนี้นะครับมาดูว่าแต่ละสายนี่คือได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็คือนี่เลยครับผม110ถึง115นะครับ110 111 112 113115นะครับผมได้ครบแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มทำหรือว่าจะรอทำอาทิตย์สุดท้ายก็ยังได้เลยครับผมเพราะว่ามันมีเควสด้านล่างตรงนี้ให้เก็บสะสมครบ 1,500 นะครับผมแล้วก็ของทั้งกระดานเนี่ยก็คือได้หมดนะฮะแล้วก็มีตรงนี้นะผมถ้าใครเล่นหน้าต่างทีมเรโทรสตาร์ครบ20วันนะครับก็จะได้114อีก1ตัวต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นี่คืออีซี่นะฮะและแน่นอนครับสายฟรีได้เยอะขนาดนี้นะครับผมสายพาสก็จะได้สิ่งที่มันมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราเติมพาสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป้115บวกมาด้วยนะครับผมส่วนอะไรที่เป็นพื้นฐานที่สายฟรีเขาได้เนี่ยสายพาสก็ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็แต้มนะผมที่เราสามารถเก็บสะสมได้มากกว่านะอย่างที่ผมบอกไปใช้แต้มบัตรผ่านนะแล้วก็จะเก็บแต้มจาก 7,500 เนี่ยกลายเป็น 8,000 กว่าได้นะครับผมและแต้มที่เหลือเนี่ยเอาไปทำอะไรก็แน่นอนครับผมก็ถ้าใครมีงบน่าจะพอมีงบอยู่นะก็ไปซื้อ115 116อะไรอย่างเงี้ยนะผมมาแลกเอา116 117เพิ่มก็ยังได้นะครับผมแต้มเหลือๆเลยและถ้าใครนะครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็อีซี่เช่นเดียวกันนะครับเพียงทุกท่านซื้อแว่น Off Touch จะเป็นรุ่นใดก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นรุ่น Off Touch Speedfire ที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวชายแดนเกาหลีเหนือฟรีนะครับผมและหลังจากที่ศึกษาดูงานชายแดนเกาหลีเหนือเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมออฟตัสอย่างใจดีพาไปเที่ยวชมความเจริญรุ่งเรืองความซีวิลไลซ์ของเกาหลีใต้ด้วยนะครับมูลค่าของรางวัลทั้งหมดนะครับรวมมากกว่า 30,000 บาทนะครับผมใครที่ไม่สะดวกไปนั้นนะฮะก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยนะครับผมสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดแฮมไรเดอร์เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม
ิ่มอีก100บาทด้วยนะครับไปตามกันได้ครับผมทีนี้ก็มาถึงแนวทางส่วนตัวของผมนะครับผมว่าผมจะเล่นกิจกรรมนี้ไปในทิศทางไหนนะครับถึงจะรวยที่สุดนะฮะ นั่นก็คือตรงนี้นะครับผมจะเก็บหมดอยู่แล้วนะครับผมเก็บทุกวันเอาแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนด้วยนะครับแต่พื้นฐานตรงนี้เนี่ยรางวัลตรงนี้รีวอร์โด115นะก็คือผมจะได้115 1ตัวแน่ๆนะครับผม115 113 112 111เนี่ยคือผมเก็บหมดแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับ114อันนี้ผมก็จะเล่นเอานะฮะในระหว่างทางที่เรารุ่น114เนี่ยนะก็มีโอกาสได้นักเตะโอวีอาร์สูงสุดนี่117เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่เห็นมีคนได้เปอร์ตี117นะครับจากตรงนี้นะผมก็อย่าลืมมาเล่นเอาตรงนี้ผมว่าดีมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมเนื่องจากว่าแต้มมันสามารถฟาร์มได้เยอะถูกมั้ยรีวอร์โดเนี่ยก็คือใช้แค่ 1,500 แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลืออีกบาน่ะนะปกติคือเราเก็บแต้มได้ 7,500 ถูกไหมแล้วเราก็บวกไปอีก700แต้มนะครับจากสตาร์พาร์ทนะก็จะได้มาแถวๆ 8,000 8,200 ลบ 1,500 นะครับผมที่ผมจะเอาไปใช้แลกลิโวโดนะมันก็จะเหลืออีก 6,000 เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผม116เนี่ยคือผมจะไม่แลกผมจะมาแลก117 2ตัวก็คือแบ่งแลกนะครับผมอันเนี้ยคือมันรีอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับผมถ้าเราเก็บฟาร์มแต้มมาเนี่ยวันพฤหัสก่อน 8:00 นนะสัก 6:00 7:00 อะไรเงี้ยเราตื่นมาแลก117 1ตัวนะครับผมใช้ 3,000 แต้มนะครับผมโดยใช้116นะเดี๋ยวจะบอกว่า116เอามาจากไหนก็คือแลกแล้ว1ตัว117นะครับ2ก็คือหลัง 8:00 นนะฮะใช้อีก 3,000 แต้มนะครับก็อีซี่นะครับสาเหตุที่ผมไม่แลก116เนี่ยเพราะว่าราคามันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยนะครับผมราคา116 Ratio Star เนี่ย 1,000 M มีแนวโน้มที่จะถูกลงไปมากกว่านี้อีกแล้ว115ดูเดี๋ยวผมมันก็ราคาไล่เลี่ยกันถูกไหมถ้าผมมี115 2ตัวเนี่ยผมเอาไปขายในตลาดแปลเปลี่ยนเป็นเงิน M แล้วไปดึง116ไปแลก117เนี่ยผมมองว่าคุ้มกว่านะเพราะ117นี่คือ 2,000 กว่านะครับผมและลิมิเต็ดแล้วก็ OVR สูงสุดด้วยนะครับผมจะแลกเอาเข้าทีมอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้กะจะแลกมาขายนะแล้ว116 2ตัวของผมมาจากไหนจากที่คาดการตอนนี้นะก็จะมีโซคาเตสแล้ว1ก็คือใช้ตัวในทีมนี่แหละคันโตน่าคืออยู่ยาวอยู่แล้วนะครับโซคาเตสเนี่ยไปนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นขายโคเลอร์กับซูเคอร์นี่แหละ115แทนที่ผมจะเอาซูเคอร์กับโคเลอร์ของผมไปแลก116ไม่ผมจะเอา2ตัวนี้ไปขายแล้วงบ 2,000 กว่า M เนี่ยซึ่งมันใช้ไม่ถึงหรอกไปดึง116มาอีก1ตัวนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแลก117มันก็จะได้ OVR ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ผมกะฟัน117 2ตัวนะครับผมไม่รู้แหละได้ตัวอะไรแต่ว่าได้สุ่มแน่ๆนะฮะแล้วก็รีวอร์โดนะได้แน่นอนนะครับผมรีวอร์โดก็คือได้อยู่แล้วถูกไหม115ก็เอาเป็นตัวสำรองแทนซูเคอร์นะครับแล้วก็ตรงเปเป้ถูกไหม115ก็จะมาแทนตรงโคเลอร์ตรงนี้นะฮะก็ลงตัวพอดีนะครับได้117 2ตัว115 1ตัวนะก็ประมาณนั้นก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันนะผมว่ามันจะรวยจริงหรือเปล่าแบบนี้ผมจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่านะถ้าได้ตัวซ้ำมาเนี่ยก็แอบช้ำน้ำใจอยู่เหมือนกันนะครับผมเออแต่ถ้าได้แบบเปอร์ตีฟันเดอร์ซาอะไรนี้มันก็เข้าทีมได้หมดนะครับเบ็คแคมอะไรอย่างเงี้ยฮาแลนด์โรนัลโดก็ได้หมดนะผมหรือสมมติว่าถ้าไม่เอาเข้าทีมจริงเนี่ยก็อาจจะขายไปไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวอะไรที่อยากได้นะแต่เอามาก่อนนะ OVR มันเยอะดีนะครับเผื่อมันอาจจะเอาไปทำอะไรในกิจกรรมต่อๆไปได้นะครับมันจะมีกิจกรรมต่อไปไหมกิจกรรมโทฟี่ไททันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอารมณ์เหมือนกิจกรรมเสริมเหมือนกันนะครับก็คือภารกิจเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะนอกจากทำภารกิจประจำวันนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเล่นตรงนี้ด้วยนะครับผมสะสมเคนนี่ดอกริชนะครับโดโนแวนแล้วก็ดูเด็กนะครับผม3ตัวนี้เพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นแบ็กไซด์ตัวตึง115อย่างโรเบโตคาร์ลอสนะครับผมวิธีการทำเควสก็คือเขาจะปลดล็อกสัปดาห์ละตัวสัปดาห์ละเควสนะครับก็คือสามารถเล่นเอาได้เลยนะ3ตัวนี้สัปดาห์แรกเนี่ยนะครับเป็นเคนนี่ดาวกริสสัปดาห์ที่2เนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับเควสก็คือไม่ได้ยากเลยนะผมง่ายๆเนี่ยอ่านตามได้เลยครับเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วตรงนี้มีแลกโครเซ่ด้วยนะอะไรก็ตามนี้เลยนะผม112 111 111แล้วก็ใช้เงินอีก2อีก 20M นะครับผมแลกโครเซ่114นะครับแล้วก็ตรงหน้าต่างไดลี่รีวอร์ดนะครับหรือว่ารางวัลประจำวันตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะมีให้เปิดรับฟรีอยู่นะฟรีแพ็คตรงนี้ก็มาเปิดเอาได้แค่นั้นเลยนะคือเล่นๆไปเดี๋ยวก็ได้นะครับไอ้ตรงนั้นน่ะนะก็มันจะมีแค่เควสที่เอาไอ้พวกดาวกริชโดโนเวนแล้วก็ดูเด็กนี่แหละที่อาจจะต้องไปอ่านหน่อยนะครับมันอาจจะเหมือนหรือต่างจากเดิมก็ได้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมรอไปทำเควส FC Mobile 24ดีกว่า you